ที่สี่แถมจังหน่อยอันที่ห้าอันนี้หน่อยโอเคเดี๋ยวห้องสิพ่อจะแช่น้ำปลาเลยห้องสิแช่น้ำปลาไว้สักประมาณ15 นาทีแช่น้ำปลาเนี่ยต้องเอาไปใส่ตู้เย็นเด้แช่น้ำปลา15 นาทีต้องไปใส่ตู้เย็นไว้นะครับแช่น้ำปลาเนี่ยต้องไปใส่ตู้เย็นไว้สัก15 นาทีโดยประมาณนะนี่คือกุ้งแช่น้ำปลาของแท้ถ้าแม่นไปกินในร้านอาหารนะประมาณนี่บ่3,000ก็สิบ่อยู่แต่ว่าเฮ็ดกินเองซื้อมาใส่ลูกก็ได้100 กว่าบาท140 บาทนี่ครับเบิ่งรสว่าฝีมือบ่รับประกันว่าถ้าบ่แซ่บนะให้ขาทิมขาประวัติขาประวัติประวัติอยู่ประวัติอยู่เกี่ยวกับบุคคลที่3โอเคครับโอเคเดี๋ยวแค่นี้ต่อไปแล้วชมรอยังอือโอเคครับเดี๋ยวต่อไปผมสิจัดจานให้เบิ่งเด้อเนี่ยซุปเลยซุปเลยทิศซุปเลยเนี่ยเมนูกุ้งแซ่บน้ำปลาผมสิจัดจานแล้วครับโอเคนะเครื่องปรุงผมเคี่ยวมาจะซอสแล้วล่ะกดเลยครับผมได้ได้ทานไปเรื่อยทานไปเรื่อยทานไปเรื่อยผมสิจัดจานเด้อนี่มาเบิ่งกันกุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำตาไม่ใช่น้ำตาครับน้ำตาคือน้ำตาประวัติครับมาถ้าเบิ่งหน้าตามันสิออกมาเป็นจังไหนคอยเบิ่งกันว่ากูเป็นนักข่าวแล้วนะครับนี่ครับไปเรื่องมันไปเลยครับไปเลยครับเบิ่งครับเดี๋ยวมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเห็นหน้าคนเห็นหน้าคนคนมองไม่ยั้งครับเห็นแต่วัตถุดิบบ่เห็นวัตถุดิบเดี๋ยวผมเชฟไปเลยเดี๋ยวทิศกดเดี๋ยวคอยพอกันคลิปหน้ามันได้หน้าที่นั่งกดปิดก็ได้เดี๋ยวผมเห็นแล้วไปแล้วดูก่อนนะโอเคเดี๋ยวสิฮะว่าจัดฉากแน่นะจัดกันเห็นๆเลยนี่ให้ไปเรื่อยๆจับจานครับนี่คลิปบ้านๆกินเล่นแบบม่วนๆโจ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 นะครับจับจานแล้วอันนี้มาละถ้าใครชอบก็หยิบกินเนี่ยนี่มีอุปกรณ์เสริมของเรามีอยู่นี่แล้วก็นี่อันนี้คือเราจัดแต่งเพื่อความสวยงามอันนี้เดี๋ยวจะโชว์ในหน้าคลิปนะครับจับโชว์กันนิดนึงครับมาไปตามสไตล์ผู้ใดมักมวนมากินเหล่านะผู้ใดบ่มักก็บ่ต้องเบิ่งส่วนมากเขาบ่เบิ่งหรอกเขาบ่มักพวกกินเหล่ากินเหล่าก็บ่ได้ไปขาคนหรอกหาละของหาละของอ๋อได้น้องมาได้ก้องนี่แหละก้องก็มีขายแล้วปัญหามันแม่สำเร็จเสร็จสิ้นอาจารย์หอมถ่ายรูปได้รู้ทำเสร็จรู้ทำจบถ่ายคลิปเลยมาดิเอาอย่างเดี๋ยวคอยถ่ายมือที่ไหนคิดว่าเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายคลิป